นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโปชานามะอามิสสะปฏิปฏิวะเสนะทุวิทาโหติตัทธะปุพพาธินาจตุปัจจเยนะจะโปชนังอามิสสะโปชานามะปฏิปฏิยาโปชนังปฏิปฏิโปชานามาติณบัดนี้อาตมาภาพจะได้รับวิสัชนาแสดงอานิสงส์การสดับตับฟังซึ่งพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกอันประกอบพร้อมไปด้วยการบูชาธรรมและการเคารพในเรื่องของพระมหาชาติเวสสันดรชาดกซึ่งโอบาสกโอบาสิกาพุทธมามกะชนมีความประสงค์จำนงใคร่ทราบโดยพอสังเขตกถาเพื่อเป็นเครื่องจนเจิมเฉริมศรัทธาประจับสติปัญญาพากันมาสันนิบาตประชุมกันในที่นี้ต่างก็มีจิตยินดีปรีดาพากันมาก่อสร้างกุศลบำเพ็ญบุญผลในพระพุทธศาสนาปรากฏเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาประกอบด้วยประกาศนี้นับว่าเป็นการแสวงหาด้วยดีซึ่งนาถกรณธรรมกระทำซึ่งพาพำนักอาศัยของตนสมด้วยกเกษสพระนิพพสุภาษิตคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ว่าปุญญานิเหตานิสุขาวหานิบุญสมบัติคือความชอบที่พุทธศาสนิกชนมีท่านธนาธิบดีเป็นประมุขมาประกอบก่อสร้างด้วยกายวาจาจิตย่อมนำมาซึ่งความสุขอันอุกิจทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าเพราะเหตุฉะนั้นอาตมาจึงยกเอาลักษณะของการบูชาและอานิสงส์ผลในการบูชานั้นขึ้นแสดงเป็นลำดับโปชานามะชื่อว่าการโบชานั้นจำแนกออกเป็นวิภาคเป็นสองประการคืออามิสโบชาได้แก่การโบชาด้วยของอามิสของต่างๆมีดอกไม้ธูปเทียนและปัจจัยทั้งสี่อันเป็นเครื่องไทยธรรมกับเครื่องบริโภคเป็นต้นเหล่านี้เรียกว่าอามิสสบูชาประการส่วนปฏิบัติบูชานั้นได้แก่การปฏิบัติตามแบบแผนระเบียบแห่งศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นการรักษาศีลฝึกหัดกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติมารยาทและข่มขีทรมานจิตด้วยการเจริญภาวนามันสดับตับฟังพระสัทธรรมเทศนานำไปประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปในหิตานุหิตประโยชน์โดยสมควรแก่สัมมาปฏิบัติดังนี้จะได้ชื่อว่าปฏิบัติบูชาสมเด็จพระศรีสุคตบรมศาสดา
ได้ทรงจำแนกการบูชาในพระพุทธศาสนาออกเป็นสองประเภทดังแสดงมาแล้วด้วยประการฉะนี้ก็การบูชานั้นหากจะนำผลอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลส่วนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าต้องได้กระทำการบูชาแก่โปชนียบุคคลหรือโปชนียวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างนี้จึงจะได้ผลอันวิเศษไพบูลย์เพิ่มพูนวัตถุไทยทานแม้จะมีประมาณเล็กน้อยก็ได้ผลอันยิ่งใหญ่ยิ่งวิเศษเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ตนสมตามบาทพระคาถาอยู่ในมงคลสูตรนั้นว่าโปชาจะโปชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังดังนี้ความว่าการโปชาแก่โปชนียวัตถุหรือโปชนียบุคคลทั้งหลายข้อนี้จัดว่าเป็นมงคลอันสูงสุดเป็นเหตุให้ได้รับผลคือความเจริญรุ่งเรืองแก่บุคคลผู้กระทำการบูชานั้นด้วยประการฉะนี้ก็โปชนียวัตถุหรือโปชนียบุคคลนั้นเป็นอย่างไรเล่าสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอริยสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ดำรงทรงธรรมสั่งสอนสืบกันมาตลอดถึงพระสงฆ์สมมุติผู้ทรงจตุปริสุทธิศีลในทุกวันนี้ก็จัดว่าเป็นโปชนียบุคคลแต่สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์พระองค์นั้นได้เสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานล่วงไปแล้วยังคงเหลือแต่พระพุทธานพุทธานุศาสนีต่างๆเช่นพระพุทธปฏิมากรพระสารีริกธาตุและรอยพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้จัดเป็นการอยู่ในโปชนียวัตถุอันพุทธศาสนิกชนจะพึงเคารพสักการะบูชากราบไหว้เป็นเนืองนิดสมเด็จพระชินสีห์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ตัดพระธรรมคำสั่งสอนเอาไว้เป็นอเนกประการทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เป็นที่ศาสนิกพุทธบริษัทพึงจะสักการะบูชาแม้ถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ยังทรงยกย่องสักการะบูชาคารวะในพระธรรมนั้นส่วนบุคคลที่เลื่อมใสในส่วนงามความดีในการที่จะระดับสดับตับฟังในวันนี้สิ่งที่ท่านพุทธศาสนิกชนนั้นพุทธานุสติอาจปิดซึ่งนาในประตูจตุบาลทั้งสี่เพราะเหตุผลดังนี้การที่ท่านสาธุชนสัตตบุรุษได้จัดให้มีพระสัทธรรมเทศนาเรื่องมหาเวสสันดรมาแสดงแล้วเป็นการเจริญพุทธานุสติก็ย่อมจะได้ผลเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ไปบังเกิดในอบายและจะได้ไปเกิดในสวรรค์อันเป็นสถานที่เกษมสุขของท่านทั้งหลายนับว่าเป็นผู้เจริญซึ่งพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติทั้งสามประการและกุศลจริยาเช่นนี้ย่อมเป็นโอกาสให้ท่านทั้งหลายบริจาคทานรักษาศีลเจริญภาวนามีพุทธานุสติดังแสดงมาแล้วเป็นอาทิย่อมเป็นอาการบ่อเกิดอันเป็นส่วนที่เป็นบุญกุศลสมดังความประสงค์ทั้งในโลกนี้และโลกเบื้องหน้า
ทั้งสองประการกลับได้ชื่อว่าเป็นผู้ตระเตรียมเสบียงสำหรับไปใช้ในสัมปรายภพภายภาคหน้าอันเป็นการที่สาธุชนอุบาสกอุบาสิกามาสโมสรสามัคคีพร้อมเพรียงกันขวนขวายในอวัชกิจคือให้มีพระสัทธรรมเทศนาเรื่องมหาเวสสันดรประจำปีหรือบางครั้งบางสมัยตามประเพณีนิยมจัดเป็นการหาเครื่องประดับตกแต่งศาลาการประเรียนด้วยระเบียบดอกไม้พร้อมด้วยฉัตรธงต่างๆนานาอย่างโอฬารและต่างก็ได้รับบริจาคเครื่องไทยธรรมสำหรับถวายพระนักเทศแต่ละกันตามกำลังศรัทธาสามารถที่จะทำได้ดังนี้ก็เพราะอาศัยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็การบูการที่บุคคลมีจิตศรัทธาเสียสละทรัพย์ของตนออกจากการกระทำบูชาแก่พระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาเป็นต้นถวายดอกไม้ธูปเทียนและจตุปัจจัยทั้งสี่สมควรแก่สมณบริโภคในวันนี้มีประมาณเล็กน้อยก็ตามเป็นเหตุจะนำซึ่งมาความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าของพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาความเลื่อมใสที่มาสร้างบุญสร้างกุศลในการฟังเทศมหาชาติเรื่องพระเวสสันดรในวันนี้ขอให้โยมทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญด้วยจัตุรพิทธพรชัยขอให้โยมนั้นจงมีอายุบรรณะสุขะภาระปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งใดที่เป็นประกอบชอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนรับประทานพระสัทธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกก็พอสมควรเก็บเวลาจึงขอยุติพระสัทธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศระชนีสาธุโยมเด้ออนุโมทนาโยมสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกปวะอภิวาธนสิริชนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังในเวลา 12:30 น.จะเป็นการเทศมหาชาติทรงเครื่อง4ธรรมาสน์